วนิดนึงแล้วมันนัวยังไงมันก็นัวแบบแต่ภาพที่ออกมานี่คือเซ็กซี่เยอะมากเลยนะมาดูที่บ้านจะวางเซ็กซี่ปั่นเซ็กซี่หรือเปล่าสุดๆุดเห็นแล้วหล่อรูปไหนเนี่ยฮอตเลยที่รูปที่แบบงั้นๆลงนี่หลายปีแล้วของเขามันแบบ number 1อยู่แล้วพี่ๆคือแบบเห็นจนชินแล้วนานๆลงทีก็เขาเป็นแบบที่เขาเป็นก็ดีอยู่แล้วเป็นคนละเวกันนะผมคนละทางกันผมเป็นเวเท่หล่อเลท่อหล่อเท่ผมไม่ได้แบบโอ้โหผิวนวลผ่องอย่างเขาผมกินเยอะบอกเขาไปเขาก็เท่แหละครับผมแต่เรื่องหล่อก็แบบยังไงหล่อไหมหล่อไหมสมบัติของชาตินะพูดดีๆนะใครบอกของธรรมชาติฉันบอกเองเขาก็หล่อแล้วขอบใจขอบใจได้ยินบ่อยแล้วพี่พีเขาไม่เคยชวนผมไปทำอะไรพวกนี้หรอกเขาทำอะไรเขาก็ไปเที่ยวเขาไม่ชวนผมเลยอยู่หรือเปล่าวันนั้นน่ะไม่อยู่ทำงานเฮ้ยผมเปล่านะผมเปล่านะผมไม่ได้เรียนแบบนะมันเป็นความบังเอิญเขาคงคิดถึงอะไรอย่างเงี้ยพี่ไม่ผมเห็นแล้วแบบจริตมันแบบมันก็เลยต้องขอสักนิดนึงตอนที่คุยกันมันก็ปกตินะแต่พอก็มาเขาแค่นี้เขาแค่นี้เขาทำแค่นี้แบบอ๋อแค่นี สาวบอกกคือจริงๆพี่คบกับพี่ไมค์แต่ว่าเราเลิกกันแล้วเพราะเราคบกันไม่ได้ก็เลยกลายเป็นบิวกิ้นใช่รักสามเศร้าพี่เศร้ามากเฮ้ยรู้ได้ไงอ่ะพี่ไมค์เขารู้กันหมดเลยนะเนี่ยเดี๋ยวให้กินพิซซ่า2ถาดเลยเพราะว่าคนหนึ่งแถมหนึ่งอยู่ดีได้ข่าวว่า2ถาดเนี่ย279บาทเองเหรอใช่ได้อะไรบ้างก็ได้พิซซ่ากับพิซซ่าเป็น1แถม1ใช่แล้วก็ยังมีหน้าใหม่ด้วยหน้าอุ๊ยหน้าใหม่เหรอหน้าใหม่อ๋อพิซซ่าอันนี้หน้าเก่าก็จะเป็นหน้าไส้กรอกยั่วนัวเบคอนครับอะไรนะครับชิมแล้วครับชิมแล้วครับมันก็ยั่วๆหน่อยนัวไหมมันก็ยั่วนิดนึงแล้วมันนัวยังไงมันก็นัวแบบแล้วเบคอนน่ะเบคอนน่ะเบคอนมันก็กรอบไงขึ้นรถครูเมื่อกี้ทั่วสยามเป็นไงบ้างก็เหมือนหาเสียงเหมือนหาเสียงเพราะว่าปีนี้เราจะลงเลือกตั้งในนามของพรรคอะไรฮะพรรคอะไรพรรคอะไรไม่รู้แต่ว่าต้องกินพิซซ่า11-12พรรคทำงานมาสั่งพิซซ่า1แถม1ไปได้เนาะเราเป็นไงให้กับการทำงานตรงนี้อะไรนะพรีเซนเตอร์ของพิซซ่าเนี่ยในทางนี้เป็นไงบ้างก็ดีใจนะครับเพราะจริงๆแล้ว PP เนี่ยต้องเล่าว่าสมัยก่อนหรือว่าแม้กระทั่งจนทุกวันนี้นะคือกินมานานแล้วอ่ะ PP ก็เป็นคนที่ชอบสั่งพิซซ่าแล้วก็สั่งทีก็คือติ๊กทุกช่องเติมทุกอย่างเติมชีสเติมครอบใส่กรอกเติมอะไรต่างๆเติมหน้าเติมอะไรต่างๆอะไรอย่างเงี้ย PP เค้าเป็นคนที่ชอบกินแล้วก็ชอบสั่งพิซซ่ามาเลี้ยงทีมงานแล้วก็เลี้ยงเพื่อนๆตลอดอะไรเงี้ยผมก็ชอบสั่งมาเหมือนกันเมื่อก่อนอยู่ด้วยกันอะไรเงี้ยก็เลยเหมือนว่าพอโปร1แถม1เนี่ยคุ้นเคยแล้วก็รู้จักดีแล้วก็ดีใจที่ได้มาเป็นพรีเซนเตอร์ของทางเดอะพิซซ่าคอมมานี12ครับอภิเป็นไงบ้างก็จริงๆก็คือโปร1แถม1เนี่ยหรือว่าแคมเปญ1แถม1ของทางเดอะพิซซ่าคอมมานีครับผมก็จะเป็นแคมเปญที่ใหญ่ที่สุดเลยแล้วก็ทุกคนก็คือน่าจะเคยได้ยินอยู่แล้วแล้วก็ดีใจมากครับผมที่ได้มาจอยแคมเปญนี้แล้วก็จริงๆคือสั่งพิซซ่าตลอดเลยจริงๆคือแบบนึกถึงพิซซ่าพี่ก็คือแบบนึกถึง1112ตลอดสั่งก็ได้นะโปร1แถม1ตอนนี้ใช่ครับถึง17เมษายนจะไปที่ไหนอีกทีครับผมสั่งได้อ้าวกระตุกเลยครับผมก็โปร1แถม1นะครับผมคู่ฟินขวัญใจมหาชนนะครับทุกหน้าทุกหน้าทุกขอบทุกที่ทั่วไทยทั่วไทยเริ่มต้นเพียง279บาทนะสำหรับ2ถาดนะครับครับผมจนตั้งแต่วันนี้นะครับผมจนถึงวันที่17เมษายนนี้นะครับและมีหน้าใหม่ด้วยคือไส้กรอกยั่วโนบิคอนสั่งได้ทางไหนบ้างสั่งได้ทางโทรสั่งก็ได้1112ก็ได้แอปพลิเคชันก็ได้หรือว่าเว็บไซต์ก็ได้ไปนะไอ้นะฮะกินเมื่อวานมันดีกล้ามเนื้อขาเรากระตุกขามันดีจริงๆก็ไม่ได้เป็นอะไรครับแค่แบบแค่ชินเวลาแบ
เวลาไปเล่นเวทอะไรเงี้ยเราก็จะแบบเกร็งขาดูกล้ามตัวเองอะไรเงี้ยเพราะมันเกร็งมากเหมือนเส้นมันตึงมันชินมันชินนะเวลามันตึงแล้วมันก็จะแบบมันเกร็งเช็คเฉยๆจริงๆแต่แฟนคลับก็คือเป็นห่วงอะไรเลยว่าอินเป็นอะไรหรือเปล่าอ๋อไม่ได้เป็นครับผมเป็นปกติครับผมแต่ว่าก็จริงๆมันก็ดูแล้วมันก็เสียบุคลิกนะก็พยายามเดี๋ยวจะลองปรับดูครับไม่ใช่แต่แฟนคลับก็เป็นห่วงว่าแบบเป็นโรคพักเดี๋ยวอาทิตย์หน้านี่ผมมีนัดตัดขาแล้วเนี่ยรอเล่นแฟนคลับก่อนหน้านี้เหมือนแบบก็เห็นตากระตุกอะไรครับมันจะมาเป็นพักๆคือช่วงที่ตากระตุกมันคือช่วงที่ผมใส่คอนแทคเลนส์แล้วคอนแทคเลนส์มันจะชอบหลุดออกจากตาเป็นช่วงที่มีพิรุธใช่ผมก็จะหลับตาเช็คอย่างเงี้ยว่าข้างไหนชัดข้างไหนไม่ชัดข้างไหนยังอ่อนแล้วก็ติดนะพอทําเลสิกมาแล้วมันก็ยังติดอยู่ภาพเราเต็มร้อยอยู่เต็มร้อยครับผมเต็มร้อยครับจริงๆเราไปเช็คสุขภาพบ่อยมั้ยพี่ก็ปีละครั้งครับปีละครั้งก็เช็คอัพแบบเต็มเหนียวใช่เราเห็นแล้วที่แฟนก็แชร์กันที่แบบเอ้ยเราขากระตุกตอนนั้นเราตกใจบ้างก็ไม่รู้ว่าบางทีทําก็ไม่รู้ตัวนะครับแต่ว่าหมายถึงว่ามันก็ไม่ได้รู้ว่ามันเป็นอะไรใช่ๆๆครับแต่เขาโฟกัสทุกอย่างของเราเลยครับผมก็ขอบคุณทุกคนที่เป็นห่วงครับแต่ก็แข็งแรงดีครับผมอย่างตัวเองห่วงสุขภาพแค่ไหนโอ้ก็ค่อนข้างห่วงสุขภาพนะผมก็พักผ่อนนอนออกกําลังกายอะไรเงี้ยแล้วก็เช็คอัพกินอาหารที่ดีอยู่ตลอดครับอย่างเช่นพิซซ่าฮะดูมีเกี่ยวกันมั้ยเติมพลังงานใช่ใช่แต่คนดูข้างๆเราก็เพิ่งไปพักผ่อนมาที่ไหนจะไปไหนชิวๆเลยแหละไปที่ไหนมาอะไรนะไปที่ไหนมาไปเที่ยวไปหัวหินเองไปกับเพื่อนๆเสิร์ฟความเซ็กซี่ความแซ่บให้แฟนๆเนาะเพราะว่ามันยั่วนัวเบคอนไงเดี๋ยวจะสู้พิซซ่าไม่ได้ใช่เองมันก็ต้องยั่วๆกันหน่อยแล้วก็ต้องยั่วๆกันหน่อยยั่วโมโหเป็นไงบ้างพี่กับการมีโอกาสได้ไปพักผ่อนบ้างอะไรอย่างเงี้ยก็ดีครับผมก็เหมือนไป refresh ตัวเองนั่นแหละครับแล้วก็ทำให้แบบเรารู้สึกว่าเราแบบไปเติม energy ให้กลับมาทำงานได้อะไรอย่างเงี้ยครับแต่ภาพที่ออกมานี่คือเซ็กซี่เยอะมากเลยนะภาพที่คุณก็จะบอกเซ็กซี่หรือเปล่าสุดๆเห็นแล้วหล่อรูปไหนเนี่ยฮอตเลยที่รูปที่แบบให้กี่คะแนนอะไรนะให้กี่คะแนนให้กี่งั้นลงนี่หลายปีแล้วงั้นไม่เคยทำท่านี้อะไรนะไม่เคยทำของเขามันแบบ number one อยู่แล้วพี่ๆคือแบบเห็นจนชินแล้วเห็นจนชินไม่ได้เลยหรออยากหมายถึงว่าเขาลงแบบเห็นแบบเซ็กซี่ตลอดไงเป็นแบบเป็นทางของเขาแล้วนานๆลงทีเราอยากเห็นเขาแบบไหนใช่ไหมอะไรนะถ้าแบบเปลือยแล้วอยากเห็นแบบก็เขาเป็นแบบที่เขาเป็นก็ดีอยู่แล้วครับไม่คิดจะเซ็กซี่เห็นเขาอะไรนะฮะเป็นคนละเวกันนะผมคนละทางกันเราไปไหนผมเป็นเวเท่หล่อครับจริงไหมคะพี่เลท่อหล่อเท่เขาก็เท่แหละครับผมแต่เรื่องหล่อก็แบบยังไงหล่อไหมหล่อไหมสมบัติของชาตินะพูดดีๆนะใครบอกของชาติฉันบอกเองหล่อเขาก็หล่อแหละขอบใจขอบใจได้ยินบ่อยแล้วแต่เราไม่คิดจะทำแบบว่าตามเขาบ้างเหรอความเซ็กซี่อะไรอะไรฮะอ๋อผมใกล้ซัมเมอร์แล้วลองมั้งผมไม่ได้แบบโอ้โหผิวนวลผ่องอย่างเขากินเยอะบอกเขาไปกินพิซซ่าไงมันอร่อยอ่ะมันอร่อยอ่ะอะไรนะแบบมั่นใจในรูปร่างไหนก็ผมไม่ค่อยชอบโชว์ครับชอบแบบเก็บไว้เดี๋ยวรอพอดูในงานที่มันแบบปังปังปังมันจะเห็นแล้วมันจะได้เซอร์ไพรส์เลยทีเดียวน่าจะได้เห็นว่าปีเนี้ยมันมีงานอะไรบ้างมันจะเป็นภาพคู่ยั่วๆไอ้นะฮะภาพคู่ยั่วๆทำท่านั่นสิทำท่านั่นสิท่าไหนทำหนึ่งพี่ๆเขาไม่เคยชวนผมไปทำอะไรพวกนี้หรอกเขาทำอะไรเขาก็ไปเที่ยวเขาไม่ชวนผมเลยทำไมไม่ชวนพี่ทำไมไม่ชวนอะไรครับอยู่หรือเปล่าวันนั้นน่ะไม่อยู่ทำงานพี่บีน้อยใจใช่ไหมฮะเขาพูดเป็นงั้นเลยไม่มีอะไรแล้วมีสิอ่ะครับก็ฟังสำเร็จตลอดปีนี้กับรางวัลที่เพิ่งได้รับมาส่งงานเพลงที่งานก็พีก่อนครับผมก็ของพีได้เป็นรางวัล Best Male Artist of the Year ใช่ไหมฮะใช่ครับผมก็ดีใจมากๆครับก็เหมือนแฟนๆก็ร่วมกันโหวตให้ได้รางวัลนี้ครับผมแล้วก็รู้สึกว่าแบบมันเป็นรางวัลที่แบบก็มีค่ากับพีมากเลยเพราะว่าแบบเป็นรางวัลในนามของศิลปินอะไรอย่างเงี้ยที่เป็นอาร์ติสต์อะไรอย่างเงี้ยครับผมก็ขอบคุณแฟนๆครับที่สนับสนุนตัวพีด้วยแล้วก็ตัวลิกินด้วยครับแล้วก็ของผมเป็นรางวัล Melody of the Year นะครับผมก็
ดีใจดีใจเพราะว่าเป็นปีที่2แล้วที่มีโอกาสได้รับรางวัลนี้นะครับปีแล้วก็เป็นเพลงชอบตัวเองตอนอยู่กับเธอนะครับปีนี้ก็จะเป็นเพลงMiss Everythingก็ดีใจนะผมดีใจที่เหมือนว่าเพลงเรามันมีคนนึกถึงแล้วก็เอาไปใส่เอาไปทำเป็นเมโลดี้ไปทำเสียงเรียกเข้าอะไรเงี้ยก็มันเป็นกำลังใจมากกว่ากำลังใจที่ผมว่าเหมือนว่าเราก็ยังแฮปปี้แล้วก็มีไฟที่จะทำงานต่อไปคิดอะไรใหม่ๆพัฒนาตัวเองขึ้นไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยผมว่าสิ่งที่มันสำคัญที่สุดของการเป็นศิลปินหรือแม้กระทั่งนักแสดงหรือหมายถึงว่าบุคคลสาธารณะผมว่ามันคือการที่เราได้รับคุณค่าเนาะเรารู้ว่าเรากำลังทำทุกวันนี้แล้วมีใครที่ได้อะไรจากมันอยู่อะไรเงี้ยมีข่าวร้อนมาจากทางบ้านข่าวร้อนเลยมีข่าวว่าไม่พี่รัตแอบซุ่มคุณสาวบกมีคนบอกว่าบิวกินเฮ้ยรู้ได้ไงอ่ะพี่ไม้เขารู้กันหมดเลยนะเนี่ยแต่ถ้าจริงไหมคะเอาความเป็นจริงเลยนะฮะผมไม่รู้เรื่องเลยฮะผมไม่รู้เรื่องเลยคือพี่ไม้นี่ต้องถามพี่พีพี่เขาจะสนิทกับพี่ไม้พี่ถึงไหมคะอย่างนี้สาวบกคือจริงๆพี่คบกับพี่ไม้แต่ว่าเราเลิกกันแล้วเพราะเราคบกันไม่ได้ก็เลยกลายเป็นบิวกินใช่รักสามเศร้าพี่เศร้ามากแต่ว่าไม่เป็นไรเพราะว่ามีพิซซ่าที่ดีเป็นตลาดให้บิวกินได้ใช่แล้วมันหนึ่งแถมหนึ่งอ่ะก็เลยแชร์กันได้ถ้าพี่ไม่เป็นพิซซ่าพี่ไม่ซื้อบิวกินแถมไปพีกันไม่ใช่สิพี่สาวมกรจะเป็นผมได้ยังไงไม่ใช่ครับก็ผมไม่รู้เลยเหมือนว่าไม่เคยคุยกับพี่ไม้เรื่องนี้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ถามเจ้าตัวดีกว่าบอกว่าแกจริงหรือไม่จริงก็ไม่รู้นะใครก็ไม่รู้จริงๆเลยครับแอบฉันได้ถามไหมแบบเนี่ยเขาโยงมาหาผมแล้วเนี่ยบอกก่อนให้พี่พีถามเดี๋ยวพี่พีเขาสนิทบอกก่อนไหนกันแน่มีบอกก่อนไหนอีกอาจจะเป็นตำแหน่งของนิตยสารหรือเปล่าไม่รู้บอยไปบรรณาธิการเหรอบอกก็คือย่อมาจากอะไรเบคอนกรอบกรอบจากไส้กรอบยั่วนัวเบคอนใช่ครับหลังนี้เวลาพีเขาลงรูปอะไรในสตอรี่เราชอบแกเรียนแบบแกล้งถามเขาเหรอเฮ้ยผมเปล่านะผมไม่ได้เรียนแบบนะมันเป็นความบังเอิญเขาคงคิดถึงอะไรอย่างเงี้ยพี่ไม่ผมเห็นแล้วแบบจริตมันแบบมันก็เลยต้องขอสักนิดนึงขอสักนิดนึงมันแบบตอนที่คุยกันมันก็ปกตินะแต่พอก็มาเขาแค่นี้เขาทำแค่นี้แบบอ๋อแค่เงี้ยมันก็เลยแบบมันยังไงนะมันเป็นยังไงนะขอลองซะหน่อยอะไรเงี้ยลองดูใช่เห็นแบบเอ้ยมุมเดียวกันเลยทำงานต่อกันเลยครับโอเคขอบคุณครับขอบคุณครับ